โซนี่เผยพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดช่วยเพิ่มความแม่นยำและปลอดภัยมากขึ้น โซนีเทคโนโลยีนะครับเปิด <ๆ S 2> เผยวิดีโอสาธิต,ธตว่ากําลังพัฒนาเทคโนโลยีหุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดโดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้การผ่าตัดเนี่ยมีความแม่นยําและปลอดภัยมากขึ้นและยังช่วยให้ผู้ป่วยและบุคลากรทางการแพทย์นะครับเข้าถึงการผ่าตัดได้ง่ายขึ้นครับโดยในวิดีโอสาธิตนะครับแสดงให้เห็นถึงความละเอียดที่หุ่นยนต์เนี่ยสามารถเย็บเมล็ดข้าวโพดได้อย่างแม่นยําแสดงถึงศักยภาพในการผ่าตัดเนื้อเยื่อที่บอบางและละเอียดอ่อนครับนอกจากนี้นะครับยังมีความคล่องตัวและการควบคุมที่ดีหุ่นยนต์นะครับสามารถเรียนแบบการเคลื่อนไหวของศัลยแพทย์ในั ส่วน1ต่อ2ถึง1ต่อ10ช่วยให้แพทย์นะครับสามารถปฏิบัติงานที่ละเอียดอ่อนเกินกว่าที่มือของตอนเองเนี่ยจะสามารถทำได้ครับ หากแพทย์สามารถใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัดนะครับจะช่วยลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนต่างๆลดระยะเวลาพักฟื้นนะครับซึ่งแผ่นผ่าตัดที่เด็กและแม่นยำเนี่ยช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้เร็วและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการผ่าตัดได้ดีขึ้นครับอย่างไรก็ตามนะครับหุ่นยนต์นี้ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาเนอะแต่ก็มีเป้าหมายที่จะทําให้หุ่นเนี่ยมีราคาที่เข้าถึงง่ายกว่าหุ่นยนต์ทั่วไปในท้องตลาดนะครับซึ่งจะทําให้ผู้ป่วยนะครับเข้าถึงการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ได้ง่ายขึ้นครับร